ินค้าแห่งความภาคภูมิใจตัวที่3ของลิฟนะคะ Calterma Bone and Joy Booster สินค้าที่ออกแบบมาเพื่อดูแลข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะข้อเข่าของเราที่รองรับน้ำหนักตัวมาทั้งชีวิตอ่ะถ้าเราไม่ได้ดูแลเขาวันที่เขาแบบเสื่อมวันที่เขาปวดวันที่เขามีอาการอ่ะสุดท้ายคือการนอนติดเตียงใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือเรื่องของคนที่ปวดแล้วแต่จริงมันไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ไม่อยากจะนอนติดเตียงไม่อยากจะนั่งรถเข็นอยากจะให้เข่าของเราเนี่ยมันแข็งแรงเรายังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราอ่ะมันคือนวัตกรรมที่ภายในแค่ 1-2 วันเนี่ยมันลดอาการปวดได้ชัดเจนถึง 50% ตามงานวิจัยเลยต้องบอกเลยว่าในตลาดอ่ะมีตัวที่แก้ปวดได้ดีเลยต้องบอกเลยมันคือยาแต่สิ่งที่จะตามมาโรคกระเพาะตามมาทำลายตับทำลายไตที่สำคัญอ่ะอาการปวดเข่าอ่ะมันปวดต่อเนื่องต้องกินไปตลอดซึ่งยาพวกนี้เขาห้ามกินเกินแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นอ่ะกินต่อเนื่องแค่ปีเดียวอ่ะความเสี่ยงในการที่เราจะเป็นโรคหัวใจวายอ่ะก็มากขึ้น59%แล้วอ่ะแต่ถ้าเราจะหันไปกินสมุนไพรมันก็ไม่มีตัวไหนที่มันจะแก้ปวดได้ดีเสมือนยามันก็มาทรมานอีกปวดจนอยากจะตัดขาทิ้งไปเลยเพราะมันแบบมันทรมานมันทนไม่ไหวอ่ะสารนวัตกรรมตัวนี้ที่พันพัฒน์เอามาใช้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันคือสารที่ได้รับรางวัลนูท่าอินกิเดียนของปี2018ที่ผ่านมานี้เองมันเป็นสารใหม่ที่เราเพิ่งค้นพบว่ามันมีประสิทธิภาพในการลดปวดเนี่ยได้ดีเทียบเท่ายาเลยอ่ะแต่มันปลอดภัยมากๆ Calterma เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวยาแก้ปวดแต่มันยังมีประสิทธิภาพในการไปกระตุ้นยีนที่สร้างคอลลาเจนไทป์ 2ที่เข่าเพื่อให้ก่อเกิดเป็นเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนที่มันรองข้อที่มันแบบบางไปแล้วเสื่อมไปแล้วจนมันเข่ามันบดกันน่ะแต่ในตลาดอ่ะมีแต่เป็นการกินคอลลาเจนไทป์ 2เข้าไปเลยแต่พวกเราต้องเข้าใจว่าการที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างขึ้นมากับการที่เรากินไอตัวนี้เข้าไปอ่ะการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอ่ะมันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามากๆฟื้นฟูให้ข้อเข่าเราอ่ะมันกลับไปแข็งแรงเหมือนสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆได้อยู่นะคะและที่มากกว่านั้นน่ะมันยังมีการเติมแคลเซียมจากสารที่เป็นสารรางวัลระดับโลกอีกเช่นกันในปี2016แล้วเราก็ยังมีการบูสต์มินเนอรัลจากธรรมชาติอีก73ชนิดเป็นตัวแทนของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการคือถ้าเราขาดเราจะมีอาการบางอย่างเช่นกระตุ้นให้ข้อเข่าเราเสื่อมเร็วขึ้นมีอาการปวดมากขึ้นคือเราอาจจะมีอาการตะคริวเพราะมันก็ทานของมันเองเพื่อเป็นการการันตีว่าเราอ่ะจะไม่ต้องนอนติดเตียงในอนาคต